ได้และเอาอยู่ไอเอาอยู่พูดมากๆเนี่ยนะครับจนเมื่อเช้าเนี่ยก่อนผมมาเนี่ยได้เปิดไอทวิตเตอร์อันหนึ่งนะไอเฟซบุ๊กอันหนึ่งนะครับครับก็มีการเอาภาพล้อมาขึ้นภาพหนึ่งเป็นรูปสุนัขกำลังผสมพันธุ์กันแล้วบอกบริษัทเอาอยู่ครับเนี่ยเอาอยู่เป็นแบบนั้นไปแล้ววันนี้รัฐบาลจะมาหลอกประชาชนทำไมครับว่าน้ำจะไม่ท่วมครับวันนี้ปากใต้ท่วมกันละเนระนาดหมดนะครับบางแห่งท่วมเม็ดบางแห่งท่วม2เม็ดบางแห่งท่วมยังไม่เลิกกระเจิงกระเจิงเมื่อวานนี้ก็มีการอพยพกันจ้าละวันจนเดือดร้อนพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานข้าวของไปช่วยเหลือราษฎรเนี่ยไม่ปรากฏว่ารัฐบาลได้ช่วยอะไรประชาชนภาคใต้เลยนะครับพี่น้องภาคใต้เจ็บช้ำน้ำใจมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยแล้วจำได้ไหมครับครับเขาบอกว่าใครไม่เลือกเขาเขาไม่ให้งบประมาณก็ไม่ช่วยรัฐบาลอสูรเนี่ยมันก็ยุคไหนกี่ยุคเนี่ยมันก็ประพฤติอย่างเดียวกันนั่นแหละครับพี่น้องภาคใต้เนี่ยเขารักการเมืองรักบ้านรักเมืองเขาก็ไปเลือกก็เป็นขาพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้น้ำท่วมและในเมื่อคืนอพยพกันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับครับจ้าละวันทางเหนือทางอีสานก็ท่วมกันอยู่นะครับหลายจังหวัดแล้วผมได้บอกพี่น้องประชาชนว่าผมไปเมืองจีนมาเขาก็ได้กรุณานะครับให้ไปดูเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่อันดับต้นของโลกทีเดียวแหละไม่แพ้สหรัฐหรือญี่ปุ่นแล้ววันนี้ครับก็คือเขาให้ดูในสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแล้วเขาก็บอกผมก็ถามเขาอะในเมื่อเครื่องมือคุณแน่จริงเนี่ยคุณรู้ไหมประเทศไทยน้ำจะท่วมไหมปีนี้เขาบอกท่วมแล้วจะท่วมตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยแล้วจะท่วมมากด้วยครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านหนึ่งได้บอกผมนำมาบอกพี่น้องในรายการนี้แล้วว่าปีนี้น้ำท่วมและเหตุที่ท่วมเนี่ยซึ่งประหลาดมากก็คือว่าจากผิวดินลงไปใต้ผิวดินลงไปเมื่อก่อนเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ลึกลงไปใน24เมตรแต่ท่านรัฐมนตรีท่านนี้ลูกน้องท่านก็รายงานนะครับว่าตอนนี้มันเกิดความวับวิปริตวิปลาสขึ้นไอ้น้ำที่มันควรจะอยู่ลึกลงไป24เมตรถ้าฝนตกลงมามันก็มีช่องว่างที่จะรับซึมน้ำฝนได้ถึง24เมตรมันก็รับได้มหาศาลน้ำก็จะไม่ท่วมที่ฝนตกแต่ตอนนี้ปรากฏว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเอ่อขึ้นมาปริ่มๆอยู่กับผิวดินซึ่งหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าใต้ผิวดินเนี่ยไม่สามารถจะซับน้ำฝนที่ตกลงมาได้เพราะฝนตกเท่าไหร่ท่วมเท่านั้นนี่แหละครับคือสาเหตุที่ตกที่ไหนก็ท่วมที่นั่นครับเพราะน้ำเนี่ยไม่สามารถซึมซับลงไปใต้ดินได้และวันนี้ก็เกิดฝนตกเห็นไหมครับเนี่ยตั้งแต่ก่อนเทศกาลวันพืชมงคลเนี่ยก็เริ่มตกมาเป็นลำดับครับปีที่แล้วเริ่มตกตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ตกมาเช่นเดียวกันครับเดือนมีนาคมแต่กลับไปลงทางใต้มาก่อนตอนนี้ทางใต้ยิ่งกว่าฤดูฝนนะครับปกติทางภาคใต้เนี่ยฝนจะตกหนักเนี่ยหลังกฐินแล้วในช่วงกฐินนั่นแหละจะเริ่มตกเพราะว่าฝนมันจะลงจากเหนือไปใต้ตอนนี้มาจากใต้แล้วทางเหนือก็เริ่มท่วมหลายจังหวัดทางอีสานก็เริ่มท่วมมันก็แปลกตรงที่ว่าจังหวัดนี้น้ำท่วม1เมตรฝนตกน้ำท่วมเลยไอ้ข้างๆอ่ะประกาศสถานการณ์วิกฤตภัยแล้งเนี่ยดูสิครับนี่คือความอาเพศโดยแท้เลยจากคนไม่ดีมีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าวางใจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยนะครับเขาถอนหลักการลงทุนหมดแล้วมีคนบอกไปญี่ปุ่นแล้วว่าพูดญี่ปุ่นเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วเป็นไงครับวันนี้เขาเพ่นกันกระเจิงแล้วการลงทุนเพิ่มเติมในเมืองไทยนะครับลดลงกว่าทุกระยะที่ผ่านมาการถอนการลงทุนออกไปเนี่ยเป็นโกลาหลเลยตอนนี้เพราะเขาเห็นแล้วครับว่าไม่มีอะไรที่พูดแล้วทำก็ผมบอกเนี่ยกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินในวันนี้เนี่ยมีกระบวนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเวทนายิ่งนักก็คือว่ากระบวนการที่ว่าหลอกทั้งแผ่นดินครับหลอกกระทั่งถึงบอกว่าไม่แม้ว่าเรื่องอะไรตอนนี้นะครับจะบอกคุณคิดเอาเองเนี่ยให้ฝรั่งเช่าสนามบินอุตภาบอกว่าไม่ใช่เรื่องฐานทัพคนไทยคิดเอาเองครับข้าวของแพงก็บอกคิดเอาเองน้ำจะท่วมก็บอกคิดเอาเอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้คือกระบวนการหลอกทั้งแผ่นดินครับการหลอกประชาชนมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับและผมเชื่อว่าคราวนี้น้ำถ้าท่วมมากนี่นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัววันนี้พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งพี่น้องเสื้อแดงนะครับรู้เช่นเห็นชาติว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยอัปรีไปจันไรมาจริงๆอย่างที่เขาว่าเขาอุตส่าห์ต่อสู้นะครับหวังเชื่อว่าเมื่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยนะครับค่าแรงจะขึ้น
พืชผลเกษตรจะได้ราคาดีอะไรแต่ประชาชนชีวิตจะเป็นอยู่ดีขึ้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นล้วงกระเป๋าแล้วจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นวันนี้เป็นยังไงค่าแรงก็ไม่ได้ปริญญาตรีก็ไม่15,000ก็ไม่ได้ผลิตผลทางเกษตรราคาตกต่ำข้าวของแพงขึ้นไอ้ค่าน้ำมันค่าพลังงานที่บอกจะกระชากให้ลงมาเนี่ยมันกระชากสูงขึ้นไปสวนตรงข้ามเลยวันนี้ก็ถึงเรียกร้องเงินช่วยเหลือนะครับมันยังโกงเงินช่วยเหลือนี่มันผีเปรตโดยแท้ไอ้ปกตินี่นะครับโจรผู้ร้ายสมัยก่อนนี่นะถ้าคนยากคนจนคนอนาถานี่เขาไม่ปล้นนะแต่นี่มันปล้นในนักการเมืองชาติชั่วเนี่ยมันปล้นกระทั่งผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม บางบ้าน15บาทบางบ้าน0บาทบางบ้าน50บาทบางบ้าน100บาทบางบ้าน700บาทแต่ไอ้พวกสมุนลิ้วล้อบริวารนักการเมืองได้นะไม่รู้กี่หมื่นแล้วเงินมันหายไปไหนแล้วที่สำคัญพี่น้องประชาชนต้องรู้ให้ทันทุกทีนะครับมันไปยัดความผิดไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นวันนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในปทุมธานีบางแห่งแฉโพยเลยครับบอกว่าเขาเนี่ยเขาทำเอกสารเตรียมมาให้หมดแล้วทางอบต.เพียงแต่ลงชื่อเท่านั้นไม่รู้อะไรต้องลงชื่ออย่างเดียวอันนี้ก็ลงอย่างเดียวไม่ว่าเขียนมาเท่าไหร่ก็ลงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่เขาบอกให้จะปราบโกงน้ำท่วมนะครับอย่าไปปราบที่ท้องถิ่นเลยไปปราบในกระทรวงนั่นแหละไปปราบในจังหวัดนั่นแหละมันท่วมโกงกันตรงไหนเขาก็ไม่ปราบต้นตอของการโกงจะไปไล่ปราบพี่น้องอบต.พี่น้องลองนึกดูสิว่าให้กระบวนการบริหารแบบนี้พี่น้องเขารู้เช่นเห็นชาติวันนี้ชาวบ้านปทุมธานีนะครับปิดถนนทุกวี่ทุกวันมีคนไปหาเสียงไปรอเงี้ยว่าจะแก้ปัญหาวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้เมื่อวานก็ยังปิดถนนกันอยู่ประชาชนเจ็บช้ำน้ำใจจากการทำงานแบบนี้มากนี่การหลอกนะครับการโกงทั้งแผ่นดินก็โกงกันทั้งแผ่นดินโกงแล้วยังมาหลอกอีกนะครับว่าจะต้องยุทธศาสตร์ปราบโกงไปจัดงานกันใหญ่โตกาเกณฑ์รัฐมนตรีไปจะให้ไปลงชื่อร่วมกันว่าเออเราจะเลิกโกงกันแล้วไอ้นักธุรกิจก็ดีใจกันใหญ่บอกเออต่อไปนี้บ้านเมืองจะดีแล้วจะมีการจัดพิธีลงนามร่วมกันว่าให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่โกงพอถึงเวลามันไปถ่ายรูปเสร็จวิ่งกลับหมดเลยไม่มีรัฐมนตรีสักคนเดียวที่จะลงนามในข้อตกลงร่วมว่าจะไม่โกงนี่ครับคือการโกงทั้งแผ่นดินทำให้เกิดความแพงทั้งแผ่นดินเดือดร้อนทั้งแผ่นดินแล้วก็มาหลอกกันทั้งแผ่นดินตอนนี้ก็หลอกกันทั้งแผ่นดินวันนี้น้ำเนี่ยพี่น้องอย่าวางใจนะครับตอนนี้น่าห่วงมากครับครับมันงบประมาณที่ออกมาก็เป็นงบประมาณที่มีการตั้งแล้วก็ส่วนกลางก็มีการจัดการแล้วก็ไปโยนบาปให้กับทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นครับท่านพี่น้องอบต.ทั้งประเทศครับท่านตรวจสอบดูสิว่าเป็นอย่างที่ผมว่าไหมครับไอ้เงินช่วยน้ำท่วมที่เขาส่งมาเนี่ยท่านมีส่วนพิจารณาสักลายหนึ่งไหมแล้วที่ท่านลงชื่อไปเนี่ยท่านรู้ไหมว่าทำไมบางคน0บาทบางคน15บาทบางคน70บาทบางคน150บาทบางคน700บาทครับบางคนตั้งหลายหมื่นบาทเนี่ยท่านรู้มีสิทธิพิจารณาไหมเขากำลังโยนบาปไปให้พี่น้ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าอบต.หรือเทศบาลนะครับท่านกำลังรับข้อกรรมจากไอ้นักการเมืองอุบาทจันไรเนี่ยมันโกงแล้วไม่พอมันยังป้ายผิดให้คนที่ไม่มีโอกาสแต่วันนี้อบต.บางที่เขาสู้แล้วเขาออกมาแฉแล้วออกเป็นออกเพราะการที่นายกมาบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยมีการทุจริตคอร์รัปชันให้จัดการเด็ดขาดเนี่ยแต่นายกไม่ได้สั่งคนในกระทรวงภายใต้รัฐมนตรีของตัวเองว่ามันทุจริตที่ต้นทางหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่าว่าแต่เงินที่ส่งไปเลยจันได้เลยขนาดน้ำท่วมพี่น้องลอยคออยู่ในน้ำนี่นะครับประเทศจีนส่งเรือมาช่วยมันยังโกงเลยงั้นการส่งข้าวของมาช่วยยังอมเลยแล้ววันนี้เอาผิดใครสักคนหนึ่งได้ไหมครับเพราะการปกปิดปกป้องการโกงเนี่ยแค่นี้มันพอหรือยังที่จะพิสูจน์ว่าอำนาจการเมืองปัจจุบันที่บริหารบ้านเมืองอยู่เนี่ยมันโคตรโกงคำว่าโคตรโกงนี่ผมไม่ได้พูดขึ้นมาใหม่นะก็พูดมานานแล้วโคตรโกงมหาโกงโกงทั้งโคตรเนี่ยอันนี้มันไล่ล่าทิ้งนิสัยนี่ไหมมันก็ไม่ทิ้งหรอกครับมันขยายวงวานว่างเครือในการโกงโกงแล้วไม่พอมันพัฒนาต่อยอดไปขั้นหนึ่งคือเมื่อก่อนมันโกงคนเดียวโกงคณะเดียวแต่วันนี้มันโกงแล้วมันซัดไปให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโกงซัดไปให้พี่น้องประชาชนซัดไปให้พี่น้องข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยครับเขากำลังซัดองค์การท้องถิ่นทั้งประเทศว่ามึงอะโกงพี่น้องนึกดูก็แล้วกันว่าท่านควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ไปโยนผิดให้กับองค์การท้องถิ่นแล้วขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการจะไปแจกบัตรเครดิตชาวนาทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นปาหี่หลอกประชาชนหมดเลยไอ้บัตรเครดิตก็ดีบัตรส่วนลดก็ดีบัตรคูปองก็ดีนี่นะครับมันสะท้อนถึงอะไรอาจารย์ได้เลยครับมันสะท้อนว่าบริหารบ้านเมืองฉิบหายวายวอดหมดแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศสังคมนิยมที่เขาเร่งยากจนนี่นะครับเขาออกคูปองออกบัตรปันส่วนเนี่ยเราก็ไปด่าเขาบอกเนี่ยบริหารใช้ไม่ได้กดขี่ข่มเหงราษฎรล้มเหลวทำให้ประชาชนลำบากยากจนถึงขนาดต้องมีบัตรเครดิตบัตรปันส่วนมีคูปองกันอยู่วันนี้สภาพนั้นกำลังกลับมาสู่บ้านเมืองของเราแล้วมันกลับมาอวดอ้างกันหลอกนะครับบอกเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นวิธีการใหม่ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่เราเคยด่าประเทศสังคมนิยมในยามเขายากจนครับซึ่งเขาต้องต่อสู้ปลดเปลื้องภาระต่างๆวันนี้เขาสบายหมดแล้วไอ้เราเนี่ยจากประเทศเคยรุ่งเรืองเพราะนักการเมืองจันไรมันโกงโกงโกงและโกงโคตรโกงโกงทั้งโคตรนี่นะครับวันนี้พี่น้องประชาชนต่อไปต้องถือบัตรปันส่วนต้องถือคูปองต้องถือบัตรไอ้เนี่ยกันส่วนทั้งหลายเนี่ยเรากำลังย่ำแย่แค่ไหนนี่คือสะท้อนได้ชัดเจนพี่น้องอย่าไปหลงคำลวงคำหลอกเขาเลยนี่คือเนื้อแท้ที่เป็นจริงและไม่ว่าพี่น้องสีไหนนะครับเรากำลังมีชะตากรรมร่วมกันผมใส่เสื้อเนี่ยวันนี้คนบอกให้สีแดงแล้วนะสีแดงเพราะผมนี่มันพวกไร้สีพวกเหนือสีนะครับประชาชนทุกคนมีใส่เสื้อสีแดงก็ได้ใส่เสื้อสีเหลืองก็ได้สีเขียวก็ได้เป็นเสรีภาพครับผมนำใส่เสื้ออย่างนี้ก็เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ชักชวนพี่น้องประชาชนท่านเลิกถือสีได้แล้วไม่ว่าสีเหลืองสีแดงฉิบหายวายวอดด้วยกันหมดภายใต้นักการเมืองอปรีจันไรเนี่ยครับงั้นความเดือดร้อนที่ประชาชนมีอย่างทั่วถึงขนาดนี้การบริหารงานรัฐบาลที่กำลังทำให้บ้านเมืองประสบวิกฤตขนาดนี้แทนที่รัฐบาลเองจะทุ่มเทน้ำหนักไปแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในช่วงหน้าก็จะมีการพูดกันต่อว่านอกจากไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนแล้วรัฐบาลชุดนี้ได้วางน้ำหนักการทำงานไปที่ไหนเดี๋ยวเราคุยกันต่อช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านนะครับกับประเด็นที่มีการพูดถึงตั้งแต่เปิดประเด็นในช่วงแรกว่านอกเหนือจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนข้าวของแพงน้ำท่วมภาวะการแข่งขันลดลงรวมถึงดัชนีต่างๆที่มีการประชุมประเทศไทยขณะนี้การศึกษาตกไปอยู่อันดับที่76จาก142ประเทศซึ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงขณะที่รัฐบาลเองแทนที่จะให้ความเดือดร้อนของในการช่วยความเดือดร้อนของประชาชนปกป้องดินแดนปกป้องทรัพยากรแต่ดูน้ำหนักของบุคลากรรัฐบาลกับทุ่มเทมาที่สภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยื่นร่างพรบปลองดองจนกดเกิดข้อขัดแย้งและสารรัฐธรรมนูญเองก็ได้มีประเด็นสั่งให้ทางสภาเสนอให้สภาชะลอเรื่องในการลงวาระ3ขณะเดียวกันสภาเองก็ออกมติลงความเห็นสวนสารรัฐธรรมนูญพรรครัฐบาลก็สวนรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายกดดันโดยเฉพาะนักวิชาการในฝ้าของพรรครัฐบาลก็ต่อวิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งโจมตีหรือบางครั้งถึงขนาดข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและหลังสุดก็มีอัยการได้ออกมาพูดถึงกรณีที่ไม่ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญทำให้พี่น้องประชาชนเกิดข้อสงสัยว่าอัยการตรวจสรุปข้อได้จริงทั้งหมดแล้วไปวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้วไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วทำได้หรือไม่ได้ยังไงครับอาจารย์ไพศาลครับทำไม่ได้หรอกครับผิดรัฐธรรมนูญชัดๆครับแต่วันนี้อัยการบางกลุ่มบางคณะเนี่ยเขาทำมาหากินกับนักการเมืองครับเข้าไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจสาวสายสหประโยชน์ร่วมกับนักการเมืองอยู่นะครับครับผิดกฎหมายอัยการด้วยอาศัยช่องว่างตามกฎหมายอัยการเนี่ยคือกฎหมายอัยการเนี่ยเขาต้องการให้อัยการเป็นอิสระจึงห้ามมิให้อัยการเนี่ยไปดำรงตำแหน่งบอร์ดในรัฐวิสาหกิจก็เพราะอะไรถ้าไปบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็ต้องไปร่วมสังฆกรรมสังฆกินสังฆโกงสังฆกักกับนักการเมืองครับเขาถึงห้ามไว้แต่กฎหมายทั้งหลายก็เปิดช่องไว้นิดหนึ่งว่าถ้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ยและจำเป็นถึงขาดถึงเพียงนั้นแล้วเนี่ยก็ให้ขออนุมัติคณะกรรมการอัยการไปดำรงตำแหน่งนั้นได้เป็นข้อยกเว้นเป็นข้อยกเว้นครับแทนที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยก็มีไอ้พวกแสวงหาประโยชน์และพวกยอมตัวเป็นทาสนักการเมืองนี่นะครับก็เอาเรื่องมาเข้าเสนอต่อคณะกรรมการอัยการขออนุมัติไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเป็นกันเกลือไปเลยครับไปทำมาหากินในรัฐวิสาหกิจกันเกลือเลยมันก็ได้ประโยชน์พกผลขึ้นมามากมายแล้วไปดูนะครับรัฐวิสาหกิจไหนที่พวกนี้เข้าไปเป็นนะครับมีแต่ชิบหายทั้งนั้นแหละไม่มีความจำเริญไม่ได้เลย
ทำสัญญาเสียค่าโง่กันเท่าไหร่เนี่ยก็พวกนี้ทั้งนั้นแหละนี่มาทำที่แทนที่จะไปช่วยทำงานไปช่วยโกงครับเพราะเหตุอย่างนี้แหละมันเลยทำให้เกิดขบวนการอาญา